แตงโมโอ้นั่นมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักพราวน้ำหอมโอ้จังมานูนอองตองแท้โอ้คือเป็นตะมันยกร่องแผ่นงของเยอะมากยังไม่ได้อะไรเลยเล่นเล่นทำอะไรอะลูกเรือช่างเรือเบลฮะบอกว่ามีเรือโบ๊ทข้าวหน้าไก่กูเลยหิวดิแลนมาดุมาฟังหัวใจเดนนี่ไหมแข็งแรงดีใช่ค่ะเต้นดีเลยทีมแรงมากตื่นเต้นเหรอมามีได้ออกมาแล้วหนูอึดอัดตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแต่พรุ่งนี้เราเข้าห้องคลอดตอน 11:30 ก็ยังมีเวลานอนอยู่ค่ะตอนนี้หิวอีกแล้ว แต่ก็พร้อมมากแล้วเพราะตอนนี้เดินจะไม่ไหวแล้วหนักมากจริงแล้วก็อึดอัดมากแล้วลูกถีบแรงมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอหน้าลูกแล้วน้องเดนนี่เดี๋ยวจะมามาสท้องรอบสุดท้ายก่อนเข้าห้องผ่าตัดผิวท้องจะได้แบบชุ่มชุ่มนี้วันจริงแล้วค่ะหลังจากที่เรารอกันมานาน9เดือนเดมี่จะออกมาแล้วจะดูซิว่าเดมี่เนี่ยมงจะลงแต่แรกเลยหรือเปล่าเซฮายไปค่ะคุณแม่ค่ะฮัลโหลพร้อมยังเราอ่ะพร้อมแต่ว่าดูท้องตัวตอนนี้คือตัวสั้นมากนะคือทุกอย่างมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะไม่นานเราจะได้เห็นกันว่าหลานหน้าเป็นยังไงก็คงหน้าเหมือนดีแลนดีแลนใส่วิกพูดเลยแดดดี้คะรู้สึกยังไงพี่ก่อนคลอดแล้วเนี่ยก่อนคลอดแล้วก็เหมือนเดิมตื่นเต้นมากจริงๆมันจะแปลกนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกมันจะยังไม่เห็นหน้านะมันก็จะเป็นความตื่นเต้นที่อีกแบบนึงแต่พอเห็นแล้วมันจะคูณ10เลยพอเจอตัวจริงแล้วมันจะได้เห็นแล้วแหละสิ่งที่อยู่ในท้องที่ดิ้นอยู่ทุกวันนี่แหละที่เรารอมานานที่เราพยายามจะดูแลให้ดีที่สุดก็กำลังจะมาเจอกับโลกแล้วแหละก็เป็นความรู้สึกที่แปลกๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆThank you.
อกอะใกล้ชิดน้องมากเลยอ่ะเดี๋ยว They're coming the next elevatorไปดูข้างในแล้วนี่มาดูนี่จ้าพาวทูพีเซนจ้าสวยงามมากจ้าขายาวยืดดูกันยืดขานะจ้าเห็นไหมคะเห็นไหมคะรับรองมงสารจะลงต้องลงอะค่ะเออเดี๋ยวจะมาดูกันตอนที่ขึ้นไปหาเดียข้างบนแต่ตอนนี้แม่เดียน่าจะเพลียอยู่นะจ้าตามไปดูกันเลยตอนนี้ยังรู้สึกเมายาสลบไม่ใช่ยาสลบไม่รู้ยาอะไรเมาแล้วก็ง่วงแล้วก็หมอบอกว่าลูกตัวเล็กเพราะว่าสายสะดือเป็นเกลียวเหมือนแบบสายโทรศัพท์อาหารก็เลยไปไม่ค่อยถึงเขาเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกก็กะว่าจะให้เขาอย่างน้อยแบบ3โลแต่ที่ได้ออกมาวันนี้ก็2โล7แต่ก็ถือว่าโอเคสำหรับเด็กที่เป็นสายสะดือเป็นเกลียวก็ถือว่าตัวใหญ่สำหรับที่มีปัญหาเกลียวอันนี้ก็คือมารู้ตอนคลอดแล้วเอาอิ่มเลยเอาแล้วพี่ถูกไปไหนแล้วก็เลยกลับไปตอนไหน
ขาต้องวิ่งตามไปตอนแรกเขาจะบอกว่าให้เขารอในห้องเลยเขาบอกไม่ด้วยไม่ด้วยเขากระโดดขึ้นเตียงก็ตอนนี้ยังนะแต่เชื่อว่าโตขึ้นมาต้องมีแน่เขาเริ่มไม้หนวดแล้วกำลังใจนะคะแล้วก็คอยติดตามน้องเดมี่มาตลอดวันนี้เป็นวันแถลงข่าวนะจ๊ะแถลงข่าวเดมี่เกิดแต่แบบว่ามีแบบพี่ชายค่ะตอนแรกอยู่ในห้องเนี่ยแบบไม่อยากออกมามากเลยแต่พอออกมาแล้วแบบแฮปปี้ปิด EP ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Oh My Baby ครับเราหวังว่าทุกคนได้สนุกไปกับเรานะคะแล้วคงต้องเจอกันในซีซั่นหน้าจะต้องเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อเรื่องไหมก็คงต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องนะเพราะว่าตอนนี้มีเดมี่มาแล้วเพราะโอบักแตงโมออกมาแล้วเป็นเดมี่แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงหลังจากนี้ค่ะก็ขอเวลากลับไปพักฟื้นก่อนนะคะ Thank you สวัสดีครับ